ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคล้าค่ะสำนักงานเกษตรสตูลส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนด้วยกลไกของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสดปช.แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายนายชาญรงค์วิรุณสารเกษตรจังหวัดสตูลมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มราคาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลลงพื้นที่ติดตามแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูยางพาราภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรณแปลงยางพาราของนายวุฒิการสันเกราะหมู่ที่2ตำบลแประอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลจากการติดตามครั้งนี้พบว่าการระบาดของโรคใบร่วงยางพารามีการระบาดลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดและได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าแพผลจากการติดตามทราบว่าเนื่องด้วยราคาแม่ปุ๋ยในขณะนี้แพงมากทำให้เมื่อผสมปุ๋ยแล้วราคาปุ๋ยต่อกระสอบก็ยังสูงอยู่ส่งผลให้สดปช.หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหยุดการผสมปุ๋ยในระยะนี้ประกอบด้วยช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนหน้าแล้งซึ่งไม่เหมาะสำหรับการใช้ปุ๋ยจึงต้องรอฤดูการผลิตไหมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรคือการส่งเสริมการเกษตรโดยยึดหลักการตลาดนำการผลิตโดยการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเชื่อมโยงกับหน่วยงานวิชาการท้ายถอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่เกษตรกรและให้บริการทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรวินีนาฏสระกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน